วัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ข่าวอรุณอมรินทร์นะครับข่าวเช้าอารมณ์ดีวันนี้เจอกันวันแรกเดือนสุดท้ายของปี62 1ธันวาคมพุทธศักราช2562ครับวันแห่งความหวังส่งท้ายปีกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเชื่อว่าเช้าวันนี้สนับสนุนโดยกาแลนยูรีเทนให้ไม้เงางามทนทานไม่เคยเปลี่ยนเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรตราคริสFD Battery รุ่น S Series ทนได้ใจพลังไฟสูง Flow Note ชุ่มคอด้วยสารสกัดสมุนไพร7ชนิดและวิตามินซี6นาฬิกา49นาทีนะฮะไปที่จังหวัดกระบี่มีคดีสยองเกิดขึ้นสามีมองภรรยามองเป็นอีเห็นสามีอยู่จุดหนึ่งภรรยาอยู่อีกจุดหนึ่งนะฮะมองไกลๆเนี่ยคิดว่าเป็นสัตว์รู้จักอีเห็นไหมอีเห็นหน้าตาเขาจะคล้ายๆกับพังพรมองตรงนี้ภรรยาอยู่นู้นไม่รู้ว่าเป็นคนนะฮะนึกว่าเป็นอีเห็นส่องปืนนะฮะส่องปืนจุด22ระยะประมาณสัก200เมตรยิงเป้งเข้าไปปกติยิงสัตว์ไม่เคยแม่นขนาดนี้รอบนี้ยิงเมียตายคาที่ครับแม่นอะแม่นเกิน200เมตรฮะและเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่เช้าดีแปลว่ามันยังมืดอยู่เลยเหตุการณ์นี้ผู้เสียชีวิตคือคุณพระนิดาขวัญจินดาอายุ46ปีฮะเป็นชาวบ้านตำบลคลองยาอำเภออ่าวลึกกระบี่ถูกยิงเสียชีวิตภายในสวนปาล์มกระสุนเนี่ยโดนตรงไหนกกหูซ้ายทะลุทางขวาเลยอะมันแรงจริงๆแล้วจุด22มันแรงขนาดนี้เลยเหรอนะฮะคนยิงคือนายประสานขวัญจินดาอายุ55ปีก็เป็นสามีของคุณพนิดานั่นแหละหลังจากเกิดเหตุเศร้านะมันเจ็บปวดนะนั่งร้องไห้แล้วก็รอมอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรับสารภาพช่วงเช้ามืดคนปากใต้นะฮะคนปากใต้เนี่ยเขาจะกรีดยางช่วงเช้ามืดเรียกว่าตีสามตีสี่ดีกว่านะเขาจะกรีดยางตีสามตีสี่คุณประสานกับคุณพนิดารับจ้างกรีดยางกรีดยางเสร็จอาตีสามตีสี่นะกรีดเสร็จอาเธอไปทางหนึ่งฉันไปทางหนึ่งฉันจะไปล่าสัตว์ฉันจะไปล่าอีเห็นส่วนเธอไปเก็บเห็ดโคนนะแยกย้ายกันไปมานะครับส่วนคุณประสานเนี่ยลากปืนไปด้วยจุด22และแล้วมองไปสุดตาเห็นนึกถึงแมวนึกถึงหมาเวลามันสบไฟเราอะมันจะแวบสายตามจะปิ้งปิ้งเป็นประกายแวบมาคุณประสานก็คิดว่าไอเนี่ยใช่แน่อีเห็นจากนั้นเนี่ยเล็งปืนด้วยระยะประมาณ100เกือบจะ200เมตรยิงเป้งเข้าไปฮะกระสุนจุด22พุ่งจากปากกระบอกปืนคุณประสานพุ่งตรงไปยังที่ประกายไฟเข้าใจว่าจะเป็นตาของอีเห็นไม่ใช่ฮะเป็นหัวของภรรยาตัวเองนะฮะเจ็บปวดรวดร้าวมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมียตายคาที่กลางสวนปาล์มครับคุณประสานแน่นอน